แต่ว่ามันก็จะที่ผมว่าแหละมันก็จะไม่ใหญ่มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้แต่ว่าผมแนะนำให้พ่อตอนตัดแต่งกิ่งดีกว่าแต่งกิ่งดีกว่าเดี๋ยวนี้ผมถ้าตัวนี้มันสูงนะผมก็จะตัดกิ่งนี้ออกถ้าตัวนี้สูงผมก็จะตัดกิ่งนี้ออกตัดกิ่งนี้ออกตัดกิ่งนี้ออกถ้าอันนี้สูงผมก็ตัดกิ่งนี้ออกให้มันเหลือสักกิ่งสองกิ่งก็พอละนี่นะถ้าอันนี้สูงผมก็ตัดนี้ออกเลยปึ๊บก็เลี้ยงไปอันนั้นหมดแล้วใช่ไหมก็ตัดนี้ให้มันพุ่งไปสักอันนึงอ่ะอันนี้ไม่เลี้ยงไปเพื่อผมจะเอาข้างล่างเลยล่อแม่งหมดเลยแล้วก็ให้มันขึ้นอันเดียวเนี่ยโดยเฉพาะกิ่งเนี้ยผมว่าถ้าผมเก็บได้ผมจะออกเลยนี่ยืดเลยยืดให้มันเหลืออยู่สักสองอันนี้ก็จะออกยืดเลยอันนี้ก็เลี้ยงไปก็ได้ครับต้นเดียวครับ